เรายังคงอยู่กันในดีอาร์ตวอลนะครับซึ่งตอนนี้มาถึงด่านที่6ที่7แล้วนะก็มันมีทั้งหมดประมาณ9ด่านเนาะอันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการรัดศัตรูนะครับการหาราศัตรูใช่ว่าศัตรูจะทำกับเราจะทำกับศัตรูได้เนาะศัตรูก็ทำกับเราได้เช่นกันพัฒนายุคนะครับอัปเกรดฐานยังไงก็ได้ให้เข้าสู่ยุคปราสาทเพื่อชนะเนาะแต่ว่าต้องระวังการโจมตีจากศัตรูด้วยนะครับด่านนี้ก็มาต่อกันเนาะกับอะไรนะเดอะเอ็มพายนะครับดีอาร์ตวอลนะครับมาดูเบาะแสกันนะครับตอนที่1เขาบอกว่าแนะนำใครแนะนำครั้งที่1นะครับให้สร้างชาวบ้านอย่างต่อเนื่องข้อ2เขาบอกว่าเป็นไปได้ที่พอจะสู้ศัตรูกลับอยู่ถ้าศัตรูมันอ่อนแอกว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะนะถ้าสมมติเรารู้ว่าเราน้อยกว่ามันหรือว่าเราสู้ไม่ได้นะครับข้อ3 Watch Tower หรือว่าป้อมปราการเป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่ใช้ในการป้องกันอีโคโนมีนะครับแต่ว่าศัตรูแต่มันก็ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงกันฉะนั้นก็พยายามอย่าให้พวกระยะประชิดหรือว่าพวกโล่แมนอาร์มเนี่ยเข้าใกล้ป้อมเด็ดขาดนะครับและอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราไม่ได้อัปเกรดสิ่งที่เรียกว่า Murder Hole เนี่ยหอเราก็จะยิงไม่ได้นะครับอันนี้เขาอัพมาให้แล้วอันนี้ก็ต้องระวังนะถ้าสมมติเราอยากจะใช้หอจริงๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันอีโคโนมีนะครับทีมรัตเวรายงานเข้ามาต่อไปนะครับบอกว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่เป็นสีแดงเราไม่รู้เรื่องของพวกมันมากเท่าไหร่แต่เราคาดหวังการโจมตีจากมันได้ทุกเมื่อนะครับเมืองของเราหลายจุดเลยนะฮะอยู่ทางใต้แต่ว่าเป็นที่โจ่งแจ้งกับศัตรูมากๆไม่มีอะไรล้อมรอบเนาะส่วนอันต่อไปบอกว่าช่องว่างทางใต้เป็นทางเดียวที่เข้าถึงฐานเราได้ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นทางเดียวที่เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งสิ่งก่อสร้างหรือว่ากำแพงปิดบ้านนะครับแน่นอนเริ่มต้นมาเนี่ยเราต้องสร้างชาวบ้านอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปิดบ้านเนาะก็จะเริ่มจากสังเกตที่หน่วยรัตเวนนะครับเขาจะวิ่งมาทางขวาล่างก่อนแต่ว่าเขามาทางนี้ก่อนผมก็จะปิดด้วยฐานธนูเลยเพราะว่าเราจะใช้อาร์เชอร์ในการกันบ้านนะเขาแถมมาให้แค่บาแหลกนะก็เลยอย่างเศร้าเลยนะต่อไปมาลูกอย่าลืมป้องกันทุกจุดอ่อนนะดีครับทุกจุดที่เป็นจุดช่องโหว่ศัตรูจะบุกเข้ามาแล้วเมื่อกี้เห็นแดงๆตัวนั้นเนาะมันจะบุกทางนั้นนะครับแต่ว่าเราปิดอะไรแล้วแต่มันก็จะมาบุกข้างล่างต่อซึ่งผมก็คงต้องวอลด้วยกำแพงไม้เพราะว่าหินมีน้อยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วก็ไปเก็บไม้ซะมาอีกคนครับเข้ามามันไปเข้าข้างบนแฮะหาทางเข้าจนได้ข้างบนผมเป็นกระบองกำแพงหินเลยแล้วกันFocus on protecting your villagers, but do not keep them idle for too long. The enemy is attacking your base. ศัตรูบุกมาแล้วธนูมาครับมาให้150โชโยเยนามุกุนอยากออกไปเยอะเรามันล่อเราออกไปนะอันตรายฮะเยโดโจชินามุกุน150แล้วผมขอลงธนู1ฐาน175 enemy melee units cannot reach them. รีบไปโอเคแล้วก็นักธนูแบบต้องมาเรื่อยๆน่ะอาเชอร์เหมือนจะใช้มาให้เหรอมาให้กับตังซะด้วยนะเดี๋ยวผมเน้นตังก่อนไม้สักหน่อยแล้วก็ไปตังครับจริงว่าจะเน้นอาหารก่อนนะฮะนักธนูนั้นไม่ได้ใช้มาหนูแล้วมาหนูแล้วตอนแรกผมนึกว่าพวกคนทั้งหมดจะใช้ตังเปล่านะครับเอ้ยจะใช้อาหารอะไรนี้ระวังครับจะให้เขายืนกันพวกชาวบ้านผมเขาสร้างกำแพงแล้วเขาก็หลุดออกไปข้างนอกนะโอเคก็หาทางเข้าไม่ได้เลยเพื่อนเอ็งเกอร์เลยเงินประมาณ 3-4 คนเก็บอาหารพอให้ยิงไล่พวกมันก็พอแล้วนะนักธนูประมาณ 3-4-5 ประมาณสัก6นายแล้วกันเนาะเพราะที่เหลือมันต้องเก็บเงินไว้อัพเกรดยุคด้วยนะยุคปราสาทใช้800เนื้อกับ200ตังค์นะครับโอเคก็จะยืนง่ายๆอยู่ตรงนั้นโดนปิดบ้านมาอีกฝั่งแล้วอันนี้ต้องโอ้อัศวินมาเลยเหรอไปไปไปตกกำแพงเราครับซ่อมอย่าพังเด็ดขาดแล้วถ้าพังงานก็นั้นกันหนึ่งคนใช่มันก็ต้องแบ่งๆกันนะเนาะนั่นแหละครับส่วนชาวบ้านฉันก็มันจะมีฟาร์มว่างอยู่เป็นละอันนี้โอเคเก็บให้อัพให้ขุดทองเร็วขึ้นนะครับอัพให้เก็บเร็วขึ้นใช้75เนื้ออีกแล้วอันนี้ไม้เริ่มล้นเก็บขายไม้ซื้อเนื้อใช่ธนูมาหน่อยๆตรงนั้นกัง2ตรงนี้4เอาตรงนี้อีกหน่อยดีกว่าเป็น3เป็น4แบ่งฝั่งละ4เดี๋ยวถ้าข้างบนนี่ก็ค่อยเดินเอานะครับ
น่าจะเคลียร์แล้วสำหรับบ้านเราลงฟาร์มต่อมีคนเก็บฟาร์ม2คนแล้วอันนี้ว่างงานฟาร์มไปมันได้ฟาร์มมาหนึ่งนะไม่พอไปเก็บไม้เงินด้วยมันใช้เงินเท่าไหร่นะ200เงินพอแล้วนะครับเงินเนี่ยใช้ไม่เยอะเลยแต่ว่าเราจะเอาไว้ใช้เทรดนะครับแล้วก็เนื้อ800แบ่งมันเนื้อดีกว่าไม้ไม่ได้ใช้รถมือพอละที่เหลืออาจจะเอาไว้ซ่อมมากกว่านะครับโอเคถ้ามันบุกนะตอนนี้มันเงียบแล้วแล้วก็บิ้วยาวๆนะโอเคเคลียร์400แล้วเงิน200กว่าแบ่งขายได้แบ่งซื้อได้ครับเอาเงินมาซื้อเนื้อ134ต่อเนื้อ100นะเบอร์ซิเดียสมาพวกมันคนเป็นนักธนูด้วยโอเคช่วยกันระวังจะมาปวดเรานะตอนนี้กำแพงมันจะแข็งมากกำแพงเรามีเวลาที่จะปรับปรุงได้แป๊บนึงขายเนื้อไม่สิซื้อเนื้อได้700แล้วขายไม้ซื้อเนื้อ800กว่าครับผมเอาสเน็กเอ็ดแล้วเน็กเอ็ดยุคต่อไปนะเขาแสดงความยินดีคุณทำได้แล้วนะไม่รู้เหรียญอะไรเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าแบบจบนะครับสำหรับด่านนี้เนาะเรา8 นาที 40 วินะครับได้เป็นเหรียญเงินขอบคุณครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ด่านต่อไปสวัสดีครับ